สวัสดีครับครับสวัสดีครับแนะนำตัวกับท่านผู้ชมด้วยครับครับผมกำนันบุญเลิศชวงเงินครับคือทำเกษตรกรก็ทำนาเนี่ยครับมาตั้งแต่เด็กนะตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็ก40-50 ปีนะครับก็ยังทำอยู่จนเกษียณนี่ก็ยังทำอยู่เห็นคุณพี่กำนันเล่าให้ฟังว่าโซนเนี่ยช่วงแล้งเนี่ยปราบเซียนมากผมไม่แน่ใจว่าปราบเซียนของคุณพี่หมายถึงยังไงครับมันมีปัญหาคือว่าแล้งจัดก็คือน้ำเค็มเข้ามาเนี่ยน้ำทะเลมันหนุนน้ำทะเลมันหนุนเข้ามาหนุนมาถึงปทุมเลยเนี่ยถึงปทุมเลยครับน้ำเนี่ยที่มันเค็มมันจะไปอยู่ปลายนาโน่นนะครับไปอยู่ต้นปลายข้าวจะไม่ขึ้นหวานแล้วมันตายหมดไม่ขึ้นเลยเรียกว่าแถวนี้โดนกันทั่วหน้าโดนกันทั้งนั้นจริงจริงต้นทางปะกงปะเก็ดเนี่ยมันจะถึงก่อนเราเลยอ๋อก็คือทำให้ผลผลิตข้าวมันไม่ดีเหมือนไม่ดีไม่ดีน้ำเค็มนี่ทำให้เสียนาเลยอ๋อของคุณพี่นาทั้งหมดนี่กี่ไร่อะรวมทั้งหมดเนี่ย40 ไร่ครับ12 ไร่สมัยก่อนใช้ปุ๋ยเคมีเยอะไหมพี่ก็ตกไร่ละลูกอะนะเมื่อก่อนนี้ยาฆ่าแมลงใช้เยอะไหมก็ใช้เยอะนะครับฆ่าแมลงนะฆ่าแมลงก็ใช้ครับ40 กว่าไร่สมัยก่อนพี่กำนันทำข้าวได้ประมาณกี่เกวียนเมื่อก่อนนี้มันไม่ได้เยอะนะเมื่อก่อนนี้ได้ประมาณเต็มที่ก็20 เกวียน22 เกวียนเนี่ยเคยได้อยู่ก็คือสูงสุดสูงสุดครับแล้วถ้าไม่สูงสุดอ่ะพื้นอ่ะก็จะอยู่ระดับนี้ล่ะ18 20 18 20เวียงไปเวียงมาอยู่อย่างนี้ใช่ไหมฮะครับครับแล้วก็วันหนึ่งมารู้จักโฟทีได้ไงครับพอดีผมก็เล่นเฟซแล้วก็ดูในเฟซโฆษณาในเฟซเยอะครับผมก็สนใจก็ลองดูทีแรกทดลองก่อนก็มันข้าวมันหวานไปแล้วใช่ไหมหวานไปนานแล้วก็ลองซื้อมาลองใช้ดูไงใช้ไป2 รุ่นเองสองเที่ยวเองฉีดก็ดมก็เขียวเดียนะแล้วตอนออกรวงผมดูเด้อมันว่ารวงมันใหญ่ผิดสังเกตรวงใหญ่กว่าที่เคยเห็นครับรวงใหญ่รวงยาวข้าวพันธุ์อะไรตอนนั้นที่ปลูกตอนนั้นข้าวหอมปทุมหอมปทุมกับตอนนี้ปทุมก็ต้องหอมปทุมเนาะใบเขียวใบเขียวใบตั้งนะใบเขียวกี่วันถึงได้เห็นใบเขียวขีดกี่วันก็ประมาณสักอาทิตย์นึงก็รู้แล้วอ๋อเพราะตรงนี้น้ำมันเป็นน้ำกร่อยบางครั้งบางอะไรดินมันไม่ดีไม่ได้พอถึงกำหนดใกล้จะออกผมก็ลองฉีดอีกเที่ยวนึงช่วงเป็นน้ำนมครับผมออกพอดีช่วงออกผมดูคนก็มาดูก็มันใช่อะไรเนี่ยข้าวมันลงใหญ่จังก็คือเพื่อนแถวเนี้ยที่ทำนาเหมือนกันครับก็มันอยู่ติดถนนอย่างงี้มาเขาก็ต้องผ่านมาเขาก็ต้องมาดูแล้วเอาเห็นปกติมันไม่ใช่เม็ดใหญ่ขนาดนี้ครับมันลวงยาวไงปีนี้สั่งปุ๋ยมา40-45 ลูกก็ยังเหลือ9 ลูกอย่างน้อยประหยัดก่อนเลย 5,000 ค่าปุ๋ยครับมีปัญหาเรื่องแมลงไหมครับที่สังเกตดูที่ผมฉีดไปครับแมลงไม่มีรบกวนเลยนะพวกเพี้ยจักระจันเพี้ยกระโดดอะไรงี้มีไหมฮะไม่มีครับไม่เข้าเลยหนอนกอหนอนหอหนอนม้วนไม่มีมีแต่แปลงข้างเคียงเขาหนอนชักไส้กินต้นในแดงเลยแปลงข้างเคียงของพี่คนนั้นเนี่ยห่างไปกี่กิโลฮะก็เนี่ยติดกันนี่เลยเนี่ยฮะข้ามคลองไส้ไก่ตรงนี้ไปนะครับห่างกันไม่เกิน3 วาเนี่ยใกล้แค่นี้เองอยากข้ามแมลงก็ไม่ใช้เลยไม่ได้ใช้เพี้ยกระโดดสีน้ำตาลไม่มีเลยครับเพี้ยจักระจันสีเขียวไม่มีอะไรข้าวก็ปกตินะช่วงข้าวเล็กเพี้ยฟงเพี้ยไฟมาไหมไม่มีเลยไม่ได้ใช้เลยถามเลยไฮไลท์สุดท้ายผลผลิตข้าวที่เกี่ยวมาล่าสุดเนี่ย40 กว่าไร่รวมแล้วได้กี่เกวียนครับก็ตกประมาณ30 เกวียน30 เกวียนครับจาก20ครับตอนเนี้ยลดปุ๋ยไป9 ลูกครับแต่ได้ข้าวเพิ่มอีก10 เกวียนครับหอมปทุมครับไม่ใช่หอมปทุมรุ่นนี้ก็ขอ41ก็ขอ41ตอนนั้นราคาข้าวเป็นไงปีนี้ราคาดีหน่อย 8,200 เพิ่มมาอีก10เกวียนก็ตก 80,000 ครับ 82,000 ครับลดปุ๋ยไปเกือบ10ลูกแถมได้กำไรมาอีก 82,000 ประทับใจไหมครับพี่ประทับใจประทับใจขนาดไหนครับก็ท่านผู้ชมด้วยครับถ้าทำมาก็ไม่เคยได้อย่างงี้นะปีนี้ก็ได้อย่างงี้ก็ดีใจและประทับใจมากเลยรุ่นต่อไปก็ต้องใช้อีกพี่กำนันมีอะไรจะฝากพี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศไทยวันนี้ที่ประทับใจอยากให้ชาวนาไทยได้เห็นความประทับใจของพี่กำนันอีกครั้งก็ชาวนาด้วยกันก็อยากจะแนะนำมีของดีก็อยากแนะนำให้ใช้เหมือนกันนะใช้แล้วเยี่ยมแล้วครับผลผลิตเพิ่มขึ้นผลผลิตเพิ่มครับแน่นอน 100% มั้ยพี่ 100% ครับครับวันนี้ทีมงานโฟทีก็เราขอลาไปก่อนเทปนี้นะครับขอบพระคุณคุณพี่กำนันครับนะครับที่ให้ความรู้ให้ข้อมูลกับเรานะครับแล้วก็วันนี้ลาไปแค่นี้ครับสวัสดีครับ